มานะครับอันนี้เลื่อนผักจันทพรนะครับก็เลื่อนผักจันทพรนะไม่ใช่โฟนนะก่อนนี้ไปทางนู้นคือร้านกาแฟโจมาครับไปทางนี้คือแม่น้ำนะฮะก็มามันก็เขาเน้นลูกค้าเกาหลีนะมีภาษาเกาหลีเขียนนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับห้องก็มีกระจายกันไปแล้วก็อยู่ด้านบนราคา500บาทครับอันนี้ก็เป็นห้องเป็นกระทัดรัดเหมาะกับการอยู่คนเดียวราคาเนี่ยแล้วแต่ช่วงนะครับเนี่ยเป็นโต๊ะนั่งทำงานนะเล็กๆแล้วก็มีพัดลมสำหรับบางทีเนี่ยหน้าหนาวมันอากาศเย็นนะครับไม่ต้องใช้แอร์แต่เขาก็มีแอร์นะนี่ครับมีน้ำให้2ตุกนะครับ2ขวดก็ห้องน้ำเปิดไฟก็จะมีห้องน้ำมีนี่ครับแล้วก็ที่ฝักบัวที่นี่น่าจะอยู่อีกด้านนี้นะครับก็กำลังติดตาม Channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับนี่ก็มีกฎระเบียบครับเป็นภาษาต่างๆภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวนะครับหน้าต่างก็เปิดไปด้านนอกด้านหน้าไม่มีอะไรครับมีพัดลมระบายอากาศนะครับแล้วก็มี Wi-Fi พัชตัวครับก็ไปพักที่ไหนก็เก็บข้อมูลมาฝากกันนะฮะนี่อยู่ซอยโจมานะครับเมืองหลวงพ่อบางประเทศลาวนะแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ